สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ต่อจากครั้งที่แล้วเรื่องภาพรวมงานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กนะครับครั้งที่แล้วทิ้งไว้เรื่องของ building construction ในต่างประเทศวันนี้เรามาดูเรื่องสิ่งก่อสร้างพื้นฐานสำหรับโครงการสำหรับงานก่อสร้างสะพานเราจะเห็นสะพานโครงสร้างเหล็กในต่างประเทศเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับสะพานช่วงยาวส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบโครงถักนะครับที่เรียกว่าโครงทรัสนะครับแล้วก็อาร์ชนะครับที่มีลักษณะที่หลากหลายนะครับโดยมีการใช้ลวดนะครับหรือว่าเมมเบอร์ชิ้นส่วนที่มารับแรงดึงนะครับเพื่อที่จะดึงตัวฟลอร์เด็กนะครับโดยโครงสร้างหลักก็เป็นตัวดึงรางไว้นะครับโครงสร้างประเภทอื่นๆนะครับสำหรับงานก่อสร้างสะพานก็มีทั้งระบบที่เรียกว่าcable stay นะครับแล้วก็เป็นระบบที่เรียกว่า suspension นะครับคล้ายกับสะพานพระรามเก้าในบ้านเราก็จะเป็นระบบ cable stay นะครับแล้วก็สะพานที่ช่วงยาวมากๆอย่างมันจะเป็น Franklin Bridge นะครับหรือว่า George Washington Bridge หรือว่า Brooklyn Bridge อันนี้ก็จะเป็นลักษณะสะพานระบบที่เรียกว่า suspension bridgeสะพาน pedestrian bridge นะครับที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมอย่างเช่น Hoods Bridge ใน Seattle Washington นะครับมอลลาร์ด Washington สะพานที่ยาวที่สุดในโลกนะครับก็ยังเป็นสะพานโครงสร้างเหล็กนะครับเพราะว่าน้ำหนักของตัวเหล็กที่ค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับความสามารถในการรับน้ำหนักก็ทำให้ตัวสะพานค่อนข้างสลิมเมื่อเทียบกับคอนกรีตนะครับก็มีการเอาเหล็กไปใช้นะครับอย่างเช่นสะพานช่วงยาวที่สุดในโลกที่เรียกว่าซูตองบริดจ์นะครับอันนี้ก็ประมาณกิโลเมตรหนึ่งยังมีโครงการที่เป็นโครงการอินฟราสตรักเจอร์นะครับที่เป็นferry terminal ที่เคยได้ทำโครงการมานะครับอย่างเช่นโครงการที่เซนต์จอร์จ ferry terminal ที่นิวยอร์กนะครับอยู่ในบูโรแห่งหนึ่งนะครับ1ใน5บูโรของนิวยอร์กซิตี้นะครับที่ชื่อว่าสเตทเมนต์ไอแลนด์นะครับถ้าวิ่งชอพาร์คเวย์มาจากจอห์นเอฟเคนเนดีแอร์พอร์ตเพื่อเข้าตัวแมนฮัตตันเราก็จะมองไปทางซ้ายเราจะเห็นตัวสเตทเมนต์ไอแลนด์นะครับโครงการนี้มันก่อสร้างมานานแล้วนะฮะตั้งแต่ปี1948นะครับตราบจนกระทั่งเรโนเวชั่นประมาณก่อนปี2000เนี่ยก็เกือบ50ปีโครงสร้างมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมแล้วก็ทางออโตริตี้ต้องการที่จะอัปเกรดให้มีความสวยงามนะครับโดดเด่นขึ้นมานะครับก็เลยมีการวางแผนที่จะปรับปรุงไปจ้างบริษัทนะครับอาร์เคเต็กที่ชื่อว่า HOK ที่นิวยอร์กซิตี้นะครับเป็นผู้ดำเนินการนะครับแล้วก็ HOK ก็ได้ออกแบบปรับปรุงส่วนที่เป็นคอนคอร์สเลเวลนะครับให้มีแสงธรรมชาติเข้ามากขึ้นมีการปรับปรุงบริเวณที่เป็นนอร์ทแอเรียนะครับให้มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลโดยการติดตั้งโครงอาร์ชนะครับที่มีลักษณะโค้งนะครับเป็นอาร์ชแคนโนปีนะครับมีการติดตั้งนะครับบัสแคนโนปีใหม่นะครับแล้วก็ปรับปรุงบริเวณซาวด์ล็อบบี้นะครับที่จะเดินเข้ามายังตัวสถานีอันนี้เป็นภาพงานก่อสร้างบริเวณคอนคอร์สเลเวลนะครับที่มีการยกตัวโครงหลังคาขึ้นมานะครับแล้วก็ติดโครงกระจกนะครับที่เป็นเคอร์ทินวอลรอบตัวอาคารเพื่อให้มีแสงธรรมชาติเข้ามานะครับโดยใช้โครงสร้างหลักเป็นระบบโครงสร้างเหล็กแล้วก็มีเมทัลเด็กนะครับในการทำระบบพื้นนะครับเมทัลชีทด้านบนนะครับแล้วก็ด้านรูปร่างครับเป็นบริเวณซาวด์ล็อบบี้ที่มีการปรับปรุงนะครับมีการremodelage ตัวพื้นนะครับเพื่อทำเป็นช่องเปิดช่องบันไดนะครับซึ่งคานตัวรอบก็ต้องสตีเฟนให้สามารถรับทอร์ชั่นที่เกิดขึ้นได้นะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณarch canopy บริเวณ north area นะครับที่ถ้าจอดรถแล้วเดินเข้ามาก็จะเห็นเดินเข้ามาบริเวณ terminal ก็จะเห็นตัว arch canopy นี้นะครับก็ทำจากโครงสร้างเหล็กที่ใช้ท่อนะครับขนาด6นิ้วนะครับfabricate ออกมาเป็นลักษณะที่โค้ง asymmetry นะครับมี2 radius นะครับลักษณะการต่อโครงสร้างเข้ากับโครงสร้างหลักก็ใช้ระบบ belt joint นะครับกับตัว block
อันนี้เป็นภาพการขึ้นรูปนะครับ Fabricate ชิ้นส่วนในโรงงานทำมาเป็นแพเนลนะครับเพื่อนำมายกประกอบติดตั้งที่หน้างานบริเวณคอนคอร์สเลเวลหลังจากที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยก็จะมีลักษณะโมเดิร์นทันสมัยนะครับติดอลูมิเนียมคอมโพสิตรอบๆนะครับให้ดูมีความโมเดิร์นแล้วก็ช่องแสงธรรมชาติทำให้ดูโปร่งโล่งนะครับนี่เป็นภาพยามเย็นนะครับโครงสร้างต่อมานะครับก็จะเป็นตัวหอโตเกียวสกายทรีนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นหลังจากก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็น observation area นะครับเป็นหอคอยที่ต้องเรียกว่าสูงที่สุดในโลกนะครับสูงประมาณ634เมตรจากระดับพื้นนะครับผู้ก่อสร้างเป็นโอบายาชิคอร์ปอเรชั่นผู้ออกแบบนะครับก็จะเป็นบริษัทที่ชื่อว่านิเกนเซกายแล้วก็อันนี้เป็นภาพในระหว่างงานก่อสร้างนะครับระบบงานก่อสร้างก็จะเป็น dual system ตัวคอก็จะเป็นคอคอนกรีตแล้วก็บริเวณตัวโครงสร้างเหล็กอยู่รอบๆนะครับโครงสร้างเหล็กโดยรอบนะครับถ้าตัดเซคชั่นออกมาจะเห็นว่ามีการเปลี่ยน geometry จากสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมที่แต่ละด้านมีความมนนะครับแล้วก็ค่อยๆมนขึ้นมาจนกระทั่งเป็นวงกลมนะครับที่หลังจากใกล้ๆกับ first observation deck ที่ระยะ350เมตรแล้วก็เหนือขึ้นไปก็เป็นวงกลมนะครับตัวคอลัมน์ก็มีลักษณะที่เป็น CFT ก็คือ concrete field อยู่ด้านในถ้ามองเข้าไปนะครับก็จะเห็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีการปั๊มคอนกรีตจากด้านล่างเข้าไปในตัวท่อเช่นเดียวกันครับก็คือเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของโครงสร้างรับแรงอัดนะครับให้มีความสามารถในการรับแรงอัดมากขึ้นแล้วก็เพื่อป้องกันเหล็กไม่ให้เกิดlocal bucklingหรือว่าการโก่งดอกเฉพาะจุดได้ง่ายอันนี้ก็เป็นลักษณะของTokyo Sky Tree นะครับที่บริเวณเบสนอกจากTokyo Sky Tree ก็จะเห็นว่ามีตัวแจ็คเก็ตนะครับที่เป็นวันเวดีของ Haneda Airport ที่ใช้ระบบโครงสร้างเหล็กนะครับเนื่องจากว่า Haneda Airport เนี่ยมีงานก่อสร้างอยู่แล้วมีการใช้งานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานนะครับการก่อสร้างHaneda Airport ก็จะต้องทำด้วยความรวดเร็วนะครับใช้เครนที่ไม่มีความสูงมากแล้วก็พวกแบบในการเลือกระบบที่เป็นแจ็คเก็ตเป็นสตีลแจ็คเก็ตเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบายของน้ำจากแม่น้ำทามะที่ไหลลงมาจากด้านบนนะครับให้สามารถไหลลงสู่ทะเลได้ง่ายระบบที่เอามาก่อสร้างก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็เป็น prefabricated jacket นะครับที่มีระบบต้านทานการแตกก่อนโดยใช้สเตนเลสหุ้มรอบนะครับมีแผ่นที่ cut off เพื่อป้องกันการเกิดเรียกว่าการปฏิกิริยาไฟฟ้าที่มีระหว่างเหล็กที่อยู่ด้านในกับแผ่นสังกะสีที่อยู่ด้านนอกนะครับ cut off ด้วยลักษณะคล้ายๆกับฟิล์มนะครับพันรอบเหล็กไว้อันนี้ก็เป็นลักษณะระหว่างงานก่อสร้างมีการทำพายดรายวิ่งนะครับแล้วก็ฟาบริเคทตัวพายแจ็คเก็ตมานะครับใช้เครนขนาดใหญ่ประมาณ 4,000 ตันตัวยูนิตนึงตกแล้วประมาณสัก 1,300 ตันนะครับยกเข้ามาแล้วก็ใช้เครนขนาดใหญ่ในการหิ้วเพื่อยกประกอบติดตั้งนะครับบนตัวไผ่หรือว่าเสาเข็มที่ได้ปักไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เมื่อวางติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะโครงสร้างก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กที่ทาสีกันสนิมเพื่อป้องกันการกัดกร่อนเพราะอยู่ในน้ำทะเลนะครับมีไอเกลืออยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นด้านในก็จะมีระบบระบายอากาศที่ดีนอกจากท่าเรือนะครับก็มีงานก่อสร้างพวกโรงผลิตไฟฟ้านะครับพวกโรงแยกก๊าซท่านจะ
ที่ดูในส่วนการหันลมซึ่งใช้เหล็กเยอะนะครับก็ฟาบริเคตท่อขนาดใหญ่มาอาจจะเป็นลักษณะที่press bend นะครับก็คือการกดพับออกมาขึ้นมาเป็นทรงกลมขนาดใหญ่นะครับขนเข้ามาที่หน้างานนะครับดูวิธีการในการประกอบติดตั้งนิดหนึ่งนะครับนี้ก็มาดูลักษณะการใช้งานโครงสร้างเหล็กในประเทศไทยกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงงานในประเทศไทยก็จะเห็นงานก่อสร้างอาคารทั้งอาคารสูงอาคารเตี้ยนะครับแล้วก็บ้านพักอาศัยที่ทำด้วยโครงสร้างเหล็กนะครับสิ่งก่อสร้างพื้นฐานก็จะเห็นกลุ่มที่เป็นสะพานแล้วก็สนามบินส่วนอุโมงค์และท่าเรือเราจะไม่ค่อยเห็นงานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กเท่าไหร่นะครับโรงผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกกังหันลมก็ใช้โครงสร้างเหล็กส่วนที่เป็นบ้านเราจะเห็นบ้านที่ทำด้วยโครงสร้างเหล็กอยู่พอสมควรนะครับด้วยลักษณะทางกายภาพนะครับที่สามารถออกแบบให้ดูโมเดิร์นทันสมัยอันนี้ก็เป็นบ้านแห่งหนึ่งนะครับของคุณประภากรนะครับเป็นรองประธานกรรมการบริษัท A49นะครับที่ได้ออกแบบบ้านเป็นโครงสร้างเหล็กลักษณะทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าเป็นโมเดิร์นทันสมัยมีอาคารที่เป็นโครงหลังคาของคลับเฮาส์บางโครงการที่จริงๆก็หลายโครงการนะครับที่ใช้ระบบโครงสร้างเหล็กซึ่งวิธีการในการก่อสร้างก็เป็นอย่างที่เราคุ้นเคยกันก็คือสั่งเหล็กขนาดยาว6เมตร9เมตรมาที่หน้างานนะครับแล้วก็ทางช่างหน้างานก็มีการทำช็อปดรออิ่งนะครับซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นแบบแปลนในการตัดประกอบโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหน้างานนะครับแล้วก็เชื่อมประกอบนะครับโดยใช้แรงงานคนเป็นหลักซึ่งเราจะเห็นว่า accuracy ของการทำงานค่อนข้างน้อยนะครับตัวเพอร์ลินที่ควรจะมีระยะที่เข้ามาบรรจบเจอกันโดยที่มีเชิงชายนะครับหรือว่าตัวเหล็กกล่องที่อยู่รอบนอกมาปิดเนี่ยก็ไม่สามารถทำให้มี accuracy ที่สูงได้พอดีนะครับการติดตั้งแต่ละตัวที่เอามาติดก็ตัดแล้วไม่พอดีนะครับต้องมีการใช้เศษเหล็กนะครับที่วางอยู่บนพื้นเนี่ยมาต่อเข้าด้วยกันแต่ท้ายที่สุดก็ออกมาเป็นโครงหลังคาสมบูรณ์แต่ว่าดีเลย์ก็เกิดขึ้นเยอะนะครับอันนี้ดีเลย์ไปประมาณปีกว่าก่อนจะก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นภาพของการใช้โครงสร้างเหล็กกับงานอาคารช่วงยาวเป็นโครงถักนะครับของศูนย์ราชการแห่งใหม่นะครับที่แจ้งวัฒนะแล้วก็เป็นโครงสร้างอาคารของอาคารมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับเป็นอาคารลูกเพชรอาคารสูงนะครับเราก็จะเห็นอาคารหลายอาคารเช่น Empire Tower Chatham Square หรือว่าอาคารที่เป็นอาคารพักอาศัยอย่างเช่น The Colony ที่สุขุมวิทนะครับแล้วก็เป็นอาคารโดมนะครับของผู้นั้นหรือจะเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กนะครับที่เราขับรถบริเวณเช่นบางอากาศเราจะเห็นนะครับคือเป็นโครงสร้างอาคารของเนชั่นแล้วก็อาคารสำหรับงานก่อสร้างโครงสร้างพวกโรงงานอุตสาหกรรมบ้านพักอาศัยก็เริ่ม
จริงๆโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็คลังสินค้านี่จะใช้โครงสร้างเหล็กเป็นหลักแล้วนะครับแต่ในส่วนบ้านนะครับเราจะเริ่มนะครับเห็นโครงหลังคาที่ทำจากเหล็กเยอะนะครับแล้วก็จะเริ่มมีอาคารบ้านเหล็กใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นบ้านที่ใช้เทคโนโลยีงานก่อสร้างของประเทศญี่ปุ่นนะครับของเซคิซูเข้ามาใช้นะครับอันนี้เป็นระบบบ้านที่บริษัทบ้านและสวนได้เคยเตรียมการไว้ในการทำตลาดนะครับเป็นระบบ planning system นะครับขนาดนี้อันนี้ก็เป็นแบบนะครับเป็นงานทดลองประกอบติดตั้งในโรงงานซึ่งเอาไปติดตั้งในงานบ้านและสวนแฟร์บ้านและสวนก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรต่อนะครับเพราะว่าเรื่องของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ตอนนั้นมุ่งไปทางด้านดิจิตอลทีวีงานสะพานในประเทศไทยนะครับที่มีการใช้เหล็กที่เห็นชัดๆก็อย่างเช่นสะพานพระราม9ที่สร้างเสร็จในปีประมาณ1990นะครับปัจจุบันก็ใช้มาเกือบ30ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็วางแผนที่จะบูรณะบำรุงครั้งใหญ่นะครับโดยมีการสร้างสะพานที่ขนาดกับสะพานพระราม9ผัดกันไปที่ทางฝั่งท้ายน้ำนะครับแล้วก็สะพานเก่าๆก็อย่างเช่นสะพานพุทธสะพานพระราม6นะครับแล้วก็สะพานภูมิพลรวมถึงอาคารผู้โดยสารของสนามบินสุวรรณภูมินะครับงานก่อสร้างในบ้านเรานะครับที่ได้มีการดำเนินงานนะครับก็ค่อนข้างแอดวานซ์นะครับเลยมีผู้ประกอบการหลายรายนะครับที่มีศักยภาพมีความสามารถในการดำเนินงานในงานพรีเมียมลักษณะนี้ได้นะครับรูปด้านซ้ายบนนะครับอย่างเป็นหอกลั่นนะครับที่ส่งไปที่ประเทศออสเตรเลียโดยบริษัทในเครือของชิโนไทยนะครับชื่อ STPMI นะครับส่วนรูปล่างและรูปล่างซ้ายแล้วก็รูปขวามือเป็นหอกลั่นนะครับของบริษัทที่รับดำเนินการก็คือวัฒนไพศาลนะครับแล้วก็รูปล่างซ้ายเป็นของบริษัทไทยนิปปอนสตีลนะครับเป็นแท่นเจาะน้ำมันมาดูรูปขวามือนะครับซึ่งเป็นแบบ3มิตินะครับรูปนี้เป็นแบบ3มิติของรูปขวามือรูปที่แล้วนะครับเป็นหอกลั่นจำนวนทั้งสิ้น7หอนะครับก็มีการกลั่นแยกจากน้ำมันดิบมานะครับเพื่อมาทำผลิตภัณฑ์เคมีนะครับโดยส่งไปติดตั้งที่ประเทศสิงคโปร์ชื่อโครงการว่า SPTUF นะครับโดยบริษัทวัฒนภัยสายอย่างที่เรียนให้ทราบอันนี้เป็นแบบ3มิตินะครับที่ดำเนินการจัดทำโดยผู้ออกแบบจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ส่งแบบที่เป็น3มิตินะครับเป็นBIM นะครับBIM drawing BIM model ตัวนี้เนี่ยมาให้กับพนักงานภาษาเพื่อดำเนินการ fabrication การทำ fabrication ก็ไม่ใช่เฉพาะงานโครงสร้างนะครับเป็นงาน fabrication ที่เป็นงานระบบซึ่งต้องการคุณภาพค่อนข้างสูงมีการเชื่อมstainless นะครับโดยใช้ช่างเชื่อมที่ได้เกรดคุณภาพนะครับเพราะว่าความสามารถในการต้านทาน pressure จะต้องดีมากๆสำหรับงานในลักษณะนี้มีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนนะครับอันนี้เป็นแบบภาพตัดนะครับในบางจุดนะครับที่จะเห็นงานท่อมีการจัด alignment นะครับไว้ค่อนข้างชัดเจนโครงการนี้มีความโดดเด่นอย่างนึงนะครับก็คือบริษัทวัฒนไพศาลเนี่ยมีการเลือกไซต์งานนะครับที่ไปเช่าพื้นที่ของฐานทัพเรือสัตหีบนะครับในการดำเนินงานนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการประกอบติดตั้งก็คือทำทุกสิ่งอย่างให้เหมือนกับการโอเปเรตจริงที่ประเทศสิงคโปร์นะครับก็คือเดินท่อทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นค่อยตัดแยกท่อนะครับออกมาตามโมดูลแต่ละโมดูลเพื่อขนโมดูลแต่ละโมดูลเนี่ยนะครับที่เป็นโมดูลหอสูงแล้วก็โมดูลที่เป็น transmission tower อยู่ตรงกลางนะครับประมาณ 3-4 ชั้นเพื่อขนย้ายแต่ละส่วนไปประกอบติดตั้งที่สิงคโปร์อันนี้รูปถ่ายจากด้านล่างเมื่อแยกโครงสร้างเสร็จเรียบร้อย
นะครับอันนี้เป็นตัวตัดที่ได้เรียนให้ทราบนะครับเป็นเครื่องมือในการตัดท่อหลังจากที่วางแนวท่อเสร็จเรียบร้อยเตรียมตัวขนย้ายไปที่ท่าเรือด้วยรถติงกระขาลงโป๊ะก่อนนะฮะลงโป๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขนโป๊ะเพื่อที่จะขนไปสู่เรือสินค้าก็เอาเรือสินค้ามาเทียบโป๊ะนะครับแล้วก็ค่อยๆยกปึ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตัวไฮดรอลิกยกขึ้นมาเพื่อที่จะวางกับตัวฐานที่จะเตรียมไว้นะครับแล้วก็เอารถตีนเนี่ยครับพวกนี้ขนย้ายมาแล้วก็อันนี้ยกล่องเรือนะครับชิปไปที่ประเทศสิงคโปร์ต่อไปนะครับก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานก่อสร้างในภาพรวม